สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำเมนูเครื่องดื่มง่ายๆสไตล์เราอีกแล้วเช่นเคยนะคะวัตถุดิบอุปกรณ์วันนี้เราก็จะเป็นทับทิมค่ะช่วงนี้จะวุ่นวายอยู่กับทับทิมนิดนึงนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้ไปเรียนรู้วิธีการแกะเม็ดทับทิมแบบง่ายดายมาค่ะทุกคนเนี่ยเลยค่ะหั่นตรงปลายของเกสรออกนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หั่นด้านข้างให้เป็นแฉกๆประมาณ 5-6 แฉกค่ะทุกคนแล้วก็บิของเม็ดบิออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงตรงไส้ออกนะคะทุกคนอะไรที่มันกีดขวางเส้นทางของการไหลออกของเม็ดทับทิมเนี่ยค่ะก็ดึงมันออกซะให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการหลุดออกมาของเมล็ดค่ะแล้วก็ใช้ช้อนค่ะทุกคนก็เคาะๆๆแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีเนี่ยเม็ดทับทิมจะหลุดออกมาทั้งหมดเลยค่ะทุกคนแต่เราก็ลองแล้วค่ะมันก็ไม่ยอมออกมาหมดสักทีค่ะเราก็ใช้วิธีดั้งเดิมคือใช้นิ้วของเรานี่แหละค่ะแงะแกะออกมาให้ได้นะคะเพื่อที่จะกินวันนี้ค่ะทุกคนค่ะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเม็ดทับทิมที่ได้อ่ะค่ะมาบดบีให้ได้แต่น้ำค่ะทุกคนวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำทับทิมค่ะเห็นอุปกรณ์ของเราไหมคะอุปกรณ์ที่เราใช้บดนะคะมันเป็นขวดน้ำผึ้งค่ะที่ใช้หมดแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะทุกคนคะนะคะพอตรงนี้นะคะเราต้องการให้ได้น้ำที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใช้แต่น้ำค่ะปริมาณก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราค่ะเพราะว่าอันนี้เราใช้กินเองเนาะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เติมด้วยน้ำแข็งค่ะทุกคนน้ำแข็งเนี่ยทำให้เราสดชื่นนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนเนาะเราต้องการเพิ่มความเย็นวันนี้ได้เชเวฟมาค่ะทุกคนมะนาวโซดาค่ะไป Family Mart มานะคะก็เลยได้มาติดไม้ติดมือกลับมาบ้านด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะเป็นนมเปรี้ยวค่ะทุกคนพอดีว่าเพื่อนให้มาค่ะยังไม่หมดเลยให้มาเยอะเกินเพื่อนใจดีเกินค่ะให้มาหลายขวดเลยค่ะเป็นหลูนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำดอกอัญชันค่ะให้ได้สีสวยๆแบบนี้ตามด้วยหรือคือเราก็โรยเมล็ดทับทิมตามนิดนึงค่ะเพื่อให้ได้สีสันสวยๆแบบนี้นะคะ